ทำไมคนมุสลิมไม่กินเนื้อหมูอิสลามคือชื่อศาสนานำมาจากภาษาอาหรับซึ่งหมายถึงการน้อมรับส่วนมุสลิมก็คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทำไมคนมุสลิมถึงไม่กินเนื้อหมูคำตอบตามหลักศาสนาการที่ว่าทำไมถึงไม่ทานหมูเนื่องจากเป็นคำสั่งชายห้ามจากพระเจ้าโดยมีผู้นำคำสั่งมาถ่ายทอดนั่นก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดผู้เป็นศาสนทูตคนสุดท้ายแห่งอิสลามมุสลิมในยุคก่อนไม่ทราบถึงเหตุผลเหล่านี้แต่เขาน้อมรับและปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่มาจากพระเจ้าหมูเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจซึ่งพระเจ้าระบุไว้ว่าเป็นสัตว์ที่สกปรกในยุคปัจจุบันมีการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเนื้อสัตว์พบว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดมีพยาธิตัวเล็กๆที่ตาของมนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นในเนื้อหมูมีพยาธิบางชนิดซึ่งมีเกาะที่เกิดจากไขมันในเนื้อหมูห่อหุ้มมันอยู่ซึ่งความร้อนต่ำไม่สามารถที่จะทำลายมันได้พยาธิเหล่านี้จะเข้าไปฝังอยู่ในร่างกายมนุษย์หลังจากที่กินเนื้อหมูเข้าไปและรอฟักตัวออกมาทำอันตรายประสาทตาและประสาทสมองถึงแม้ว่าในอนาคตจะสามารถทำให้เนื้อหมูปลอดจากพยาธิชนิดนี้ได้แต่มุสลิมก็ยังจะไม่กินหมูอยู่ดีเนื่องจากเป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้นั่นเองความจริงแล้วอิสลามไม่ได้ห้ามทานหมูอย่างเดียวยังมีอีกหลายอย่างที่ห้ามทานเช่นเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ทำจากตัวหมูเช่นเจลาตินเลือดไม่ว่าจะนำไปต้มหรือไปทำพาสเจอร์ไลซ์หรือไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักของอิสลามเนื้อของสัตว์ที่ตายเองโดยธรรมชาติหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุเนื้อของสัตว์ที่ตกจากที่สูงถูกทุบและถูกลัดคอของเส้นไหว้ทุกชนิดสัตว์ที่ใช้กรงเล็บและเขี้ยวจับฉีกเหยื่อกินเป็นอาหารเช่นนกอินทรีงูเสือหมีสิ่งมึนเมาทุกประเภทโดยเฉพาะสุราและนี่ก็คือที่มาของทำไมคนมุสลิมไม่กินเนื้อหมู